นับตังค์แล้วนับตังค์แล้วยังอันนี้แยกตังค์อยากตังค์เวลาทอนที่ง่ายขายอะไรมั่งนี่ค่ะขอขายน้ำขายน้ำขายเครื่องดื่มตอนนี้ไม่รู้จะขายไหนกันตั้งขายอย่างนี้ก่อนรถข้าวก็ออกไปขายถ้ารถไม่มาก็เข้ามานั่งอืมแดดขาน้ำไหมคะผ้าเย็นผ้าผืนไหมคะร้อนไหมไม่ร้อนหรอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไม่เอาผมไม่เอาพี่ขอโทษทีคือผมมาถ่ายทำมาผมมาถ่ายทำคลิปวิดีโอให้ออกรายการ YouTube ของป้าขายนี่เหรอจ้าคือมาโฆษณาเวลาคนเข้าไปดูปุ๊บเอ้ยแถวนี้มันมีร้านอาหารอะไรขายบ้างอะไรเงี้ยในเดี๋ยวไปดูได้เลยผมให้ช่องผมมีรายการของผมเองนะออกช่องของผมนี่ฮะช่องอะไรคะเนี่ยช่องเนี้ยเข้าไปดูได้เลยให้ลูกกดให้นะช่อง YouTube เนี่ยป้าช่องเนี้ยเนี่ยเนี่ยขอไปดูเลย2ช่องเนี่ยเอาไปเลยให้เลยขอบคุณครับอุ้ยพ่อครับนี่พวกก็ขายได้เนาะนั่งเนี่ยไม่ต้องไปไหนละวันนึงทำเยอะมั้ยคะอันนี้ขายกี่เปอร์เซ็นต์หรอขายกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ได้ทำเองเฉลี่ยแล้วอันนี้บอกได้ไหมว่าได้ถูกประมาณเท่าไหร่ก็อยู่ได้ก็อยู่ได้ก็หมายความว่าพูดง่ายๆว่าขาย100ก็ได้สัก30 40อะไรเงี้ยใช่ไหม100ได้50บาท100ได้โอเคมันก็ดีอย่างที่ผมไปดูไอ้พวกที่ขายขนมหวานเนี่ยมันก็ได้อยู่ดาวเนี่ย60 40 60เขาลงทุนให้หมดเราไปรับมาโอ้นี่ได้ครึ่งต่อครึ่งเงินก็ดีน้ำเย็นผ้าเย็นเลยขายมากี่ปีแล้วครับขายมากี่ปีแล้วแต่ก่อนขายอยู่ที่ประจำกันนี่ไปเอาเราไม่พูดถึงเรื่องหยุดนะเริ่มขายมาตั้งอายุเท่าไหร่กี่ปีแล้ว20กว่าปีแล้วอยู่ที่สถานีเนี้ยสถานีนครราชสีมาอืมก็ขายประเภทนี้ประเภทเดียวอย่างอื่นก็ขายอย่างอื่นก็ขายอืมเจ้านี่ไม่มาใครก็มีข้าวมีอะไรช่วยกันขายก็ให้ไปทุกคนอืมให้ไปเซ็งกันทุกคนใครเป็นคนทำอ่ะใครเป็นได้ทุนอ่ะไม่เนี่ยอย่างพวกขายข้าวขายแล้วนี่พอหมดผลไม้ก็มีเขาก็ไปขายเขาก็ให้อ๋อเขาให้เป็นจริงคือมันตัดกันไปตัดกันมาอย่างเงี้ยโอเคมันก็ยังดีนะคือรวมโดยช่วยกันพี่ขายอะไรครับเนี่ยขายข้าวอย่างอะไรแต่อร่อยเลยหิวฮะขายอะไรมั่งน้องนี่ทำเองป่ะของแม่มีข้าวผัดกะเพราของ20บาทไข่ดาวด้วยคนเยอะมากนะผมเคยมาถ่ายทำดีแล้วตอนนี้ผมรามาเที่ยวนี้ทำไมคนขายกันเยอะผมไปถึงถ่ายทำปากช่องผมก็ไปเจอทีมแม่ค้าปากช่องนะข้าววันนี้ตอนนี้ขึ้นบนขายรถไฟเด้อขึ้นไปด้วยจ้าที่ตรงนี้เช่ารถไฟป่ะก็ตอนนี้ยังแต่พอแล้วก็มูลเพราะว่าจะสร้างจะรอสร้างทางใช่จ้ะเพราะว่าปกติแล้วก็ต้องเสียค่ะอืมเสียแต่ตอนนี้เขาเลยปล่อยให้ขายไปก่อนอืมนี่พ่อค้าแม่ค้าก็ตรงนี้เนี่ยมาตั้งตรงนี้ปุ๊บก็สามารถขึ้นเป็นรถไฟขายได้ก็เสียค่าระวางกันเอาเองใช่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 ค่าระวางเอาเองขายมากี่ปีแล้วพี่ประมาณ10กว่าปีแล้วก็เลี้ยงตัวเองได้สบายมันก็เหมือนอาชีพเราแล้วอาชีพเราได้ทําอย่างอื่นไม่ค่อยถนัดมันก็ต้องทําแบบนี้แหละเจ้านี้ขายเพราะข้าวกะเพราอย่างเดียวกะเพราไข่ดาวก็มีข้าวกะเพรามีก๋วยจั๊บมีก๋วยจั๊บบนรถไฟไปกินได้ยังไงได้จ้าก็ตักใส่ถ้วยอ๋อมีถ้วยใส่ถุงให้อะไรอย่างงี้อ๋อมีขนาดนั้นใช่เหรอโอ้โอเคครับท่านผู้ชมครับนี่คือร้านอีกร้านหนึ่งที่ขายข้าวผัดกะเพรานะฮะไข่ดาวแล้วก็มีก๋วยจั๊บเป็นอาหารเสริมนะครับเป็นอาหารจานเดียวซึ่งทานบนรถไฟแบบสะดวกนะฮะครับโอเคครับขอบคุณมากพี่ไข่หงแก่ถุงเข้าไปไหนด้วยมาถ่ายทำหน่อยโอ้พอทอดมาอย่างนี้ก็สวย อร่อยค่ะรู้อร่อยเคยกินแล้วครับไข่หงเจ้าประจำมีอยู่เจ้าเดียวมั้งเจ้าเดียวค่ะเนี่ยอันนี้ทำจากบ้านเลยทำมาจากบ้านก็เริ่มทำตั้งแต่ตีเท่าไหร่ตีห้าค่ะใครทำแม่เมื่อช่วยทำแม่ค่ะแม่ทำค่ะไข่หงนะฮะใช
ชิมลุงก่อนได้ไหมได้ค่ะนี่อะไรหวานอ่านี่หวานค่ะเราชิม2ลูกเลยค่ะนี่มีไส้มะพร้าวกับไส้เค็มโอ้ยพี่ขอโทษด้วยนะไส้เค็มไส้หวานก่อนชิมจ่ายตังค์ก่อนมึงค่ะอืมออกมาพูดไม่ออกเลยอืมอร่อยอร่อยอร่อยอันนี้ไส้มะพร้าวมันเค็มแล้วกลมกล่อมดีค่ะนี่ไส้มะพร้าวขายไส้มะพร้าวนี่ค่ะอืมร้อนก่อนแล้วก็แถมไปก็เลยค่ะอืมแถมเลยอร่อยได้เดี๋ยวไปไหนต่อไปท่าช้างค่ะไปลงท่าช้างบ่ค่ะไม่ไปตะกาหรอไปถึงจักรลาดแล้วตรงเลยใช่ค่ะไปรถเร็วแล้วทางบัวใหญ่มีคนขายไหมขายอะไรคะขายแบบเนี้ยไม่มีค่ะมีแต่ปากช่องปากช่องมีเหรอคะผมไปซ้ำปากช่องมาแบบขอค้าแม่ค้าเต็มเลยใช่ค่ะไปนั่งคุยเขาผมก็ยังไม่ถ่ายเขาเลยแล้วลงรายการไปแล้วอันนี้ทำอะไรอ่ะคะนี่คัดไม่หรอกค่ะก็ทำให้ดูสวยงามวันนึงทำตะกร้าเต็มๆป่ะต้องมีอีกไหมมีอีกไหมไม่มีแล้วค่ะขายรอบเดียวขายวันละตะกร้าวันละตะกร้าค่ะแต่ก่อนเขาเปิดร้านแม่แต่ว่าแก่แล้วแกก็ทำให้หลานที่ลูกขายวันละตะกร้าเฮ้ยลูกสาวอ่ะตอนเช้ายังมาช่วยขายป่ะตอนนี้ทำจ้านะกระเป๋านี้รับเข้ามารับเอาน้ำแข็งเก็บแล้วนะคะไปไหนต่อไม่แล้วค่ะก็นั่งอยู่นะคะนั่งรอขายพี่ก็นั่งรอรถไฟเนี่ยรอถ่ายทำแล้วไปแล้วจะไปบ่อตกปลาหน่อยจะถ่ายทำบ่อตกปลาแล้วลูกสาวใครเอาไปเลี้ยงอ่ะยายย่าค่ะเลี้ยงที่ไหนคนที่ทำขนมนี่แหละเลี้ยงที่สิงคิ้วนั่งรถไฟไปใช่แล้วมาเมื่อไหร่ตอนเย็นค่ะตอนเย็นอ๋อไปแล้วไม่ใช่แม่ก็มาตอนเย็นเยอะแม่ลงมาส่งแบบว่าพ่อต้องมาขายของเขามาขายอะไรอ่ะขายทั้งพ่อเห็นบอกทำงานค่ะเห็นบอกแม่ลงมาขายของด้วยข้าวค่ะจะมีรถไฟจากกรุงเทพเป็นรถธรรมดามาครับท่านผู้ชมครับนี่เดี๋ยววิ่งไปนี่เลยขึ้นรถไปขายนู่นเด้อไม่ค่ะลงอะฮะลงไม่ใช่จะขึ้นไปขายถึงเส้นนู่นป่ะรถธรรมดาไม่มีใช่ไหมไม่มีธรรมดามีห้ามไม่ใช่แล้วรถอะไรที่จะไปเนี่ยไม่มีอ่ะมีขายอยู่กับพี่อยู่เหรอเติมน้ำมันนี่เฉยเหรอไม่ใช่เดี๋ยวมันจะมีรถเข้ามาเหรอมีตอน11โมงอ่ะเหรอไปที่ว่าไปท่าช้างไปรถธรรมดาเลยแต่รถธรรมดาใช่ไหมรถธรรมดาอย่างเงี้ยที่จอดแต่เห็นเขาบอกจะเข้าแล้วไม่เจอยังครับไอ้เนี่ยว่านี่มันมาจากอุบลพี่ไปกรุงเทพครับอ๋อนี่จากอุบลใช่ไหมครับเป็นรถด่วนพี่รถด่วนขบวนแล้วพี่ไม่ได้ขึ้นรถไฟวิ่งไปขายเหรอขึ้นครับแต่ว่าขึ้นรถที่นี่ครับขายดีไหมที่ช่วงนี้พอได้อยู่นะพอได้ช่วงนี้ปีใหม่เนี่ยถ้ามีคนก็ขายกันเยอะของพี่ขายอะไรมั่งขายน้ำขายมาละครับเป็นรถด่วนจากอุบลราชธานีกรุงเทพครับแม่ค้าพ่อค้าเตรียมขึ้นขายเลยอ๋อ
ี่ครับคือแม่ค้าที่ขึ้นไปเป็นรถบนพิเศษรางครับบนราชธานีกรุงเทพก่อนรับผู้โดยสารที่จะขึ้นรถไปกรุงเทพต่อไปดูขบวนรถด่วนกรุงเทพอุบลราชธานีจอดจากสถานีนครราชสีมาครับครับตอนนี้ผมมาดักอยู่ต้นทางจะดูรถด่วนกรุงเทพอุบลราชธานีนะฮะจะวิ่งสู่ตรงอุบลราชธานีครับท่านผู้ชมครับ